เฮงแน่งวดนี้จิ้งจกสองหางโผล่ต้อนรับเลขที่บ้านเพิ่งได้มาเจ้าของเชื่อมาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3Eก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเล็กดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะจิ้งจกสองหางโผล่อีกแล้วนะคะเจ้าของบ้านเพิ่งได้เลขที่บ้านมาใหม่นะคะยอมรับป้อแปลกนะคะว่ามาได้ยังไงนะคะแต่เชื่อว่ามาให้โชคแน่ๆนะคะโดยจิ้งจกสองหางนะคะโผล่ที่บ้านเลขที่97หมู่2บ้านกลุ่มอุทัยตำบลสามแยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นบ้านของนางสมพิษนะคะอายุ52ปีนะคะเธอเล่าว่าพบจิ้งจกนะคะหลบอยู่ด้านหลังรูปในห้องลูกชายของเธอนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อไปดูไม่พบจิ้งจกแต่อย่างใดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีเจอจิ้งจกอยู่นะคะและคาดว่าอาจจะไปหลบอยู่ใต้ฝ้าเรียบร้อยแล้วนะคะโดยนางสมพิษนะคะบอกว่าเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ 13:39 นาทีนะคะขณะที่ลูกชายนอนเล่นอยู่ในห้องนะคะก็เหลือบตาไปเห็นจิ้งจกตัวหนึ่งนะคะอยู่บนรูปในหลวงร.9นะคะโดยมีลักษณะที่แปลกประหลาดจากจิ้งจกตัวอื่นนะคะคือมีสองหางนะคะจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้แล้วก็ส่งมาให้เธอดูนะคะเธอก็เห็นแปลกดีไม่เห็นมาก่อนจึงเอาโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะคะหลังจากเธอเลิกงานแล้วนะคะเธอก็ไปดูพบว่าจิ้งจกตัวดังกล่าวนะคะยังอยู่ที่เดิมแล้วก็มีสองหางจริงๆนะคะอย่างที่ลูกชายส่งไปให้เธอบอกว่าตั้งแต่เกิดมาอายุ52ปีเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะคะเธอบอกว่าส่วนตัวคิดว่าจิ้งจกสองหางตัวนี้น่าจะมาให้โชคนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็เพิ่งไปขอเลขที่บ้านและเพิ่งได้เลขที่บ้านมาก็คือ97เธอบอกอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขที่บ้านคือ97นะคะจิ้งจกบางคนบอกว่า77นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนก็บอกว่า971นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะถ้ามีคลิปเด็ดๆตัวเลขดังๆแบบนี้ส่งมาได้นะคะที่เพจ Facebook เป้ปังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ